ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิในสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้จัดทำโคกหนองนาโมเดลเพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพระยานวัชรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิในสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับกลุ่มเทพสถิตสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสถานที่ทำโคกหนองนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชพรวนดินปลูกผักผลไม้และร่วมกันปล่อยตะภาพน้ำลงสู่น้ำธรรมชาติ